สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะกับวิดีโอการทำผมของมาดามเมาเองครั้งนี้จะเป็นการถักเปียแบบนี้ยังไงลองดูกันในวิดีโอนะคะว่าจะยากง่ายแต่ว่าออกมาสวยแบบนี้มันก็น่าลองชิมละโอเคไปดูกันเลยค่ะร้อนค่ะก็เลยต้องถักเปียเก็บผมมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยผมละเริงร่าไปกับสายแดดสายลมแสงแดดเนี่ยเกรงว่าเหงื่อจะตกนะคะจะอาจจะกลายเป็นมาดามเมาละลายไปได้นะคะฉะนั้นหวังว่าคลิปนี้นะคะการถักผมเปียแบบนี้เนี่ยจะทำให้ทุกคนมีเปียเก๋ๆนะคะไปเดินเล่นแถวชายหาดหรือว่าไปเดินเล่นแถวๆสยามได้แบบไม่อายใครนะคะเราเป็นผู้หญิง beauty and chic นะคะฉะนั้นเปียธรรมดาไม่ได้ค่ะไม่ได้งั้นเทปนี้นะคะมาดามเมาส์ขอจากไปก่อนกับเปีย5แบบนี้อะฮะโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะมาดามเมาส์ก็จะกลับมาสอนทำผมง่ายๆนะคะที่ทุกๆคนสามารถทำได้แบบว่าไม่หมอช่างคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะBye!